สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชา Marketing ค่ะเพื่อนๆสงสัยไหมคะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นฤดูร้อนฉะนั้นเสื้อผ้าแบบเสื้อกล้ามชุดว่ายน้ำกางเกงขาสั้นจะขายดีเป็นพิเศษแล้วเสื้อกันหนาวล่ะคะเขาจะขายได้ไหมแบบนี้ต้องให้อาจารย์ปามาช่วยอธิบายแล้วล่ะค่ะคลาสเอกับอาจารย์ปาล์มจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กลยุทธ์การตั้งราคาสินค้าอีกประเภทหนึ่งค่ะที่มีชื่อเรียกว่า seasonal discount ค่ะหลายท่านอาจจะคงเคยพบเจอเหตุการณ์ว่าทำไมสินค้าบางประเภทบางช่วงนี่ขายดีๆแต่บางช่วงเนี่ยนะคะก็ไม่มีความต้องการของสินค้าจากลูกค้าเลยค่ะฉะนั้นแล้วทางตัวผู้ขายเองจะทำยังไงดีคะเพื่อกระตุ้นยอดขายของสินค้าในช่วงที่กิจการซบเซาวิธีนี้ค่ะช่วยฉันได้ seasonal discount เป็นการให้ส่วนลดในช่วงที่สินค้าขายไม่ดีค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะร้านค้าเสื้อผ้าเนี่ยที่ขายเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีเสื้อผ้าตามแต่ฤดูกาลค่ะบางช่วงก็ขายดีบางช่วงขายไม่ดีแล้วก็สินค้าประเภทพวกสเวตเตอร์เสื้อไหมพรมแจ็คเก็ตต่างๆเนี่ยรับรองค่ะว่าหน้าร้อนในช่วงนี้ไม่สามารถขายได้ดีเป็นอย่างแน่นอนฉะนั้นถ้าเขายังเก็บสินค้าไว้เขาก็จะไม่มีรายได้ค่ะสิ่งที่เขาทำได้ก็คือการให้ส่วนลดเยอะเพื่อกระตุ้นยอดขายของตัวสินค้าเขาขึ้นมานั่นเองค่ะแต่อยากจะย้ำกับท่านผู้ชมอีกนิดนึงนะคะว่า seasonal discount เนี่ยเป็นการให้ส่วนลดในช่วงที่สินค้าไม่มีความต้องการทางการตลาดค่ะอย่าลืมลองนำกลับไปปรับใช้กับกิจการค้าขายของท่านด้วยนะคะรับรองค่ะเวิร์กแน่นอนวิธีการแบบนี้นะคะเราสามารถเห็นได้บ่อยกับการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะเราสามารถไปใช้ในช่วง low season จะมีราคาถูกที่พักถูกราคาก็ถูกใจไปด้วยค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ปามากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ